ส่วนเรื่องของตำแหน่งหน้าที่กำนันของกำนันนกนะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ว่านครปฐมเองก็สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกำนันนกแล้วนะครับแล้วก็ให้พักการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลตากล้องโดยไม่รอคดีอาญาครับนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกำนันนกแล้วก็ให้พักการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลตากล้องโดยไม่รอคดีอาญาพร้อมกับกำชับให้สอบสวนฝ่ายปกครองที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาพวกผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรกำนันหากไปพบว่ามีใครมีส่วนรู้เห็นเนี่ยก็ให้สอบวินัยร้ายแรงเช่นเดียวกันครับทางนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ากำนันนกคนนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่1เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2558จากนั้นอีกเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยจริงๆไม่เต็มเดือนด้วยนะครับวันที่3มีนาคม2558ก็ได้มาเป็นกำนันตำบลตากล้องแล้วก็ยังไปพบว่ามีการครอบครองอาวุธปืนจากนายทะเบียนมากถึง10กระบอกด้วยกันส่วนที่มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลไม่ให้เข้ามาเป็นผู้นำท้องถิ่นนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกว่าไม่อยากให้ใครใช้คำว่าสั่งการนะครับเพียงแต่ต้องคัดกรองคนที่จะเข้ามาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนอกจากเรื่องของบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นำแล้วจะต้องมีคุณธรรมด้วยไม่ใช่ว่าใช้อิทธิพลในการปกครองซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชาดานะครับว่าจะต้องไปช่วยด้วยทั้งเรื่องของการขึ้นทะเบียนและก็การคัดกรองจะปล่อยให้คนแบบนี้เนี่ยอยู่ในสังคมแล้วก็ในบ้านเมืองไม่ได้ครับเอาไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีอนุทินหน่อยครับถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วมาปกครองดูแลชาวบ้านมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่จังหวัดนครปฐมไม่พอใจก็ข่มขู่นะนี่ขนาดลูกน้องนะถ้าลูกพี่จะขนาดไหนล่ะลูกน้องมันไม่มีแบบไม่ทำตามลูกพี่หรอกตัวอย่างที่เร็วๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยก็ต้องนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต้องช่วยผมท่านชาดาต้องช่วยผมไปขึ้นทะเบียนไปคัดกรองคนแบบนี้อยู่ในสังคมอยู่ในบ้านเมืองเราไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนนี่เอากันถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับบ้านเมืองมีคือมีแปรนะเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนทำไมคนต้องมีปืนนอกจากจะไปฝึกฝนฝึกอะไรที่เป็นกีฬาไปแล้วนั่นก็พกพาไม่ได้อยู่กับตัวไม่ได้ก็ต้องอยู่ในที่ที่จำกัดอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีการสกรีนนิ่งนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงไม่ต้องการอยู่ภายใต้การนำของอันธพาลเหล่านี้